ิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณล้วนแล้วแต่เป็นของรางวัลที่คุณได้รับจากจักรวาลค่ะหลายคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเวลาที่เราได้รับสิ่งที่เราปรารถนาต้องการเรามีความสุขเวลาที่เราอยากได้อะไรเราได้ทุกอย่างได้ดั่งใจไปหมดนั่นเรียกว่าเป็นของรางวัลของชีวิตเราแต่พอเราเผชิญกับเรื่องราวที่ทำให้เราเจ็บปวดทุกท้อทุกทนทรมานใจเป็นหนี้เจอกับคนที่ดูถูกเหยียดหยามนินทาเราเจอกับคนที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากที่เรารู้สึกว่าหมิ่นเหม่จะผ่านพ้นหรือไม่ผ่านพ้นให้คุณรู้ไว้เลยค่ะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องที่คุณตีความว่าเป็นเรื่องสุดท้าทายสุดยากลำบากในชีวิตคุณครูรุ้งบอกเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นของรางวัลจากจักรวาลทั้งสิ้นเพียงแต่เขามาในรูปแบบของแบบฝึกหัดค่ะจักรวาลส่งแบบฝึกหัดมาให้คุณค่ะเพราะกฎแรงดึงดูดบอกไว้ว่าเราจะไม่ได้ได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะแต่เราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรค่ะดังนั้นสถานการณ์ต่างๆเรื่องราวผู้คนที่ผ่านเข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นแบบฝึกหัดจากจักรวาลค่ะและเมื่อเราทุกคนทำแบบฝึกหัดนั้นอย่างช่ำชองอย่างชำนิชำนาญและเราสามารถผ่านพ้นทุกๆแบบฝึกหัดนั้นไปได้ไม่ว่าใครจะดูถูกเหยียดหยามเรายังไงเรายังคงเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่ของตัวเราเองและไม่ว่าตอนนี้ต่อให้เราไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตหมดหน้าตักเรารู้สึกว่าเรากำลังติดลบอยู่ก็ให้รู้ไปเลยค่ะว่าแบบฝึกหัดนี้แหละที่จะทำให้เราร่ำรวยขึ้นภายหลังค่ะให้คุณรู้ไว้เลยนะคะกฎแห่งความคู่ควรจักรวาลกำลังส่งแบบฝึกหัดมาให้คุณเพื่อให้คุณกลายเป็นคนที่คู่ควรค่ะและเมื่อคุณผ่านแบบฝึกหัดทั้งหมดที่คุณได้รับในท้ายที่สุดมันก็คือของรางวัลจากจักรวาลเฉกเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเพียงแต่ตอนนี้คุณยังไม่ได้รับแต่ให้คุณเชื่อไปเลยนะคะว่าตอนนี้แบบฝึกหัดต่างๆที่เข้ามาหาคุณมันคือของรางวัลจากจักรวาลที่คุณกำลังจะได้รับในอนาคตเพราะท้ายที่สุดคุณคือคนที่คู่ควรค่ะเป็นกำลังใจให้กับเราทุกคนที่กำลังทำแบบฝึกหัดจากจักรวาลอยู่นะคะคุณผ่านมันไปได้แน่นอนและมันคือของรางวัลจากจักรวาลในชีวิตคุณสวัสดีค่ะ